ช่วงนี้นะครับเรายังมาดูเรื่องของ Amazon กันต่ อเพราะว่าถึงแม้จะมีการพูดถึงฝนที่จะตกลงมาเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยดับไฟป่าที่ Amazon ได้นะครับใช่เพราะว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันน้อยเกินไปเขาบอกว่ามันไม่เยอะพอจริงๆมันต้องฝนตกเยอะด้วยแล้วก็สม่ำเสมอด้วยถึงจะช่วยดับไฟป่าได้นะคะมียังไม่รวมท่าทีของผู้นำบราซิลที่ออกมาปฏิเสธเงินช่วยเหลือจาก G7 มองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการของบราซิลเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านชั้นบรรยากาศวิทยามหาวิทยาลัยเซาโปโลของบราซิลชี้ว่าฝนที่คาดว่าจะตกใน15วันข้างหน้าในผืนป่าแอมะซอนไปจนถึงวันที่10กันยายนเนี่ยจะกระจุกตัวในพื้นที่ที่ต้องการฝนน้อยที่สุดคือไม่ได้ไปตกในจุดที่กำลังมีไฟไหม้ป่านะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยพื้นที่ที่กำลังมีไฟป่าร้ายแรงนั้นจะมีฝนตกน้อยป่าทั้งหมดต้องการฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอซึ่งต้องรอถึงเดือนตุลาคมถ้ายังไหม้แบบนี้เนี่ยจะเหลืออีกเท่าไหร่คะเนี่ยใช่ไหมฮะหมดเลยนะแล้วก็ต้องตกมากพอในระดับที่จะดับไฟได้นะครับซึ่งปกติแล้วนี่ฝนจะตกไม่ต่ำกว่า20มิลลิเมตรนาน 1-2 ชั่วโมงถึงจะดับไฟป่าได้แค่1จุดแต่หากไฟป่ารุนแรงกว่านั้นก็ต้องมีฝนมากกว่านั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยฝนก็จะกลายเป็นไอ้น้ำระเหยเข้าไปเท่านั้นเองคือกว่าจะถึงตัวไฟป่าเนี่ยก็แห้งเลยค่ะมันโดนความร้อนมันร้อนกว่าไฟมันแรงกว่าฝนใช่ค่ะทางสำนักงานวิจัยอวกาศบราซิลก็เปิดเผยนะคะว่าไฟป่าแอมะซอนปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง179จากปีที่แล้วนอกจากเกิดขึ้นในบราซิลแล้วยังเกิดขึ้นในโบลิเวียใกล้พรมแดนด้านที่ติดกับบราซิลแล้วก็ปารากวัยด้วยส่วนทางการบราซิลก็ส่งทหารและเครื่องบินทหารไปช่วยดับไฟแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองนะคะว่าสามารถดับได้เพียงไฟป่าขนาดเล็กและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าจุดใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโฆษกของประธานาธิบดีไจร์ โบลโซนาโรของบราซิลก็แถลงว่ารัฐบาลบราซิลพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือจากองค์การต่างๆรวมถึงนานาประเทศในการดับไฟป่าแอมะซอนแต่ก็มีข้อแม้ว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้เนี่ยบราซิลขอตัดสินใจเองว่าจะใช้ยังไงนะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา G7 ก็เสนอให้แล้ว20ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ600กว่าล้านบาทแล้วก็ยังมีอังกฤษและแคนาดาที่เสนอให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกกว่า20ล้านด้วยแต่กลายเป็นดราม่าขึ้นมากันว่าไม่เอาเงินจาก G7 ถูกไหมฮะใช่มองว่าเป็นการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในนะครับส่วน Costco ที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย Costco อย่างที่เราทราบกันเป็นห้างค้าปลีกขนาดยักษ์ของสหรัฐปิดตัวลงในประเทศจีนชวนให้คิดว่าเป็นดราม่าสงครามการค้าคนจีนสหรัฐจีนไม่ช้อปปิ้งที่สินค้าสหรัฐหรือเปล่าแบบแบนเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรไม่ใช่เลยนะครับกลายเป็นว่าไปเปิดวันแรกที่เซี่ยงไฮ้ต้องปิดเพราะว่ารับมือไม่ไหวคนจีนนะทะลักคนจีนเข้ามาไม่ได้สนใจเลยว่าเทรดวอร์ไชน่า US คือสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์หน้าแตกไปเลยฮะงานนี้คือยังไงเลยฮะเนี่ยก็มีเงินซื้อของกันนะแสดงว่าเขาไม่ได้ดูข่าวไม่ได้สนใจเลยนะมีแต่พวกเราเนี่ยนั่งรายงานสงครามการค้ากันอยู่ทุกวันนี้นะฮะค่ะก็ไปเปิดที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันอังคารมีลูกค้าชาวจีนไปแห่จับจ่ายกันเขาใช้คำว่าบ้าคลั่งค่ะต่อแถวยาวเหยียดล้นทะลักไปตามถนนจราจรติดขัดอย่างหนักกระทบไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงของนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งสื่อออนไลน์ของจีนก็นำภาพลูกค้าชาวจีนหลายพันคนตามทางเดินด้านนอกของ Costco พร้อมป้ายเตือนลูกค้าที่มาใช้จ่ายว่าคุณอาจจะต้องรอถึง2ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้จ่ายเงินที่แคชเชียร์เนี่ยแล้วก็รอถึง3ชั่วโมงกว่าจะได้จอดรถต่อมาต้องมีการประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของทางการเซี่ยงไฮ้ในช่วงเวลาก่อน 15:00 น.แจ้งว่า Costco นั้นขอปิดเร็วกว่ากำหนดไม่ไหวแล้วนะคะคือคนเนี่ยเดินทางมามากจริงๆก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนก็เลยต้องปิดห้างก่อนเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ขอร้องให้ลูกค้าที่จะมาใช้จ่ายกลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาที่คนไม่หนาแน่นใครจะรอเราจะรู้ได้ยังไงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ย Costcoร่วมมือกับหุ้นส่วนเขามีนี่ไงฮะเฉลยอยู่ตรงนี้หุ้นส่วนคืออาลีบาบานะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ Costco แบรนด์สหรัฐไงมันมีแจ็คหม่ามาช่วยเสริมด้วยที่คนจีนคลั่งไคล้อยู่แล้วนะครับมาขายสินค้าให้กับชาวจีนแต่ว่าการเปิดห้างในครั้งนี้แสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของ Costco ในจีนครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าเป็นการดูดเม็ดเงินจากกลุ่มชนชั้นกลางในจีนและยังสะท้อนว่าแม้ว่าธุรกิจสหรัฐส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะย้ายออกจากจีนแต่ Costco เลือกที่จะเดินหน้าลุยตลาดค้าปลีกถึงแม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐกับจีนก็ค
คนจีนก็ยังดูสิฮะใช่กำลังซื้อเขาเยอะดูสิครับนะผมว่านี่ก็เลยเนี่ยข่าวนี้ทำให้ทรัมป์ยิ่งมั่นใจในการที่จะซ่ากับประเทศจีนถูกไหมฮะค่ะเออนะครับส่วน Google ครับกำลังจะไปเวียดนามเหรอฮะใช่ค่ะจะย้ายฐานการผลิตสินค้าบางส่วนเนี่ยนะคะมาอยู่ที่เวียดนามแล้วก็มีมาไทยด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าที่จะมาไทยเนี่ยย้ายฐานการผลิตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะก็มาอยู่ที่โซนไหนของประเทศไทยนะครับนี่คือหนังสือพิมพ์รายวันของญี่ปุ่นเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจของญี่ปุ่นนะครับก็รายงานเรื่อง Google ของ Alphabet Inc ในสหรัฐนั้นจะย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟน Pixel จากจีนมาที่เวียดนามเพื่อสร้างซัพพลายราคาถูกในอาเซียนซึ่ง movement นี้เนี่ยมีขึ้นเนื่องจากค่าแรงในจีนกลายเป็นว่าตอนนี้กำลังเพิ่มสูงขึ้นแล้วแล้วก็ยังมีแรงกดดันจากภาษีเทรดวอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีรายงานด้วยว่า Google ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตนั้นยังมีแผนในการที่จะโยกย้ายการผลิต smart speaker ของ Google Home ออกจากจีนด้วยแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีแผนส่งออกสมาร์ทโฟน8ถึง10ล้านเครื่องซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่าเท่าตัวนะครับแล้วก็สร้างเวียดนามให้เป็นส่วนสำคัญของ Google ในการขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟนใช่เวียดนามยิ้มรับเลยนะคะประเทศไทยว่าไงล่ะเนี่ยคือนอกเนี่ยที่จะบอกก็คือว่าแหล่งข่าวบอกด้วยนะคะว่า Google จะโยกย้ายฐานการผลิตบางส่วนของ Pixel 3A ไปเวียดนามก่อนสิ้นปีนี้ส่วน smart speaker เนี่ยน่าจะย้ายฐานการผลิตมายังไทยแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็การผลิตฮาร์ดแวร์จะยังคงอยู่ในจีนต่อไปไฮเทคมันย้ายไม่ง่ายไงอะไรที่เป็นแรงงานถูกก็จะย้ายง่ายกว่าครับเราก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันว่าเวลาเขามาง่ายเขาก็ไปง่ายเหมือนกันถูกต้องที่ไหนถูกกว่าก็ไปนะครับก็ฉาบฉวยกันไปนะครับมากันที่โตมาติโน่กันหน่อยครับที่สเปนเราต้องรายงานข่าวนี้ทุกปีปีนี้สีสันจะเป็นอย่างไรครับโอ้ยก็คือคักเหมือนทุกๆปีก็จะโอยสาดกันแบบว่าปากันเป็นสุขภาพผิวพรรณดีไปเลยเป็นสปาประเภทนึงเลยนะครับหลายพันคนซึ่งก็มีต่างชาติมากกว่าคนสเปนแน่ๆผมคิดว่าคนสเปนคงหนีไปเที่ยวที่อื่นนะฮะก็ไปร่วมลาโตมาตีน่าประจำปีนี้ที่จัดกันที่บูโนของสเปนครับซึ่งก็มีประชาชนไปร่วมงานกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรในการเข้าร่วมเทศกาลมากกว่า 20,000 ใบนะครับคนที่ไปร่วมงานก็โห่ร้องด้วยความสนุกสนานเมื่อรถกระบะ6คันที่บรรทุกมะเขือเทศรวมแล้วกว่า145ตันไม่รู้ว่าเน่าหรือเปล่าเข้าสู่พื้นที่จัดงานนะครับคนที่ไปร่วมงานก็เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะคะก็สวมแว่นปกป้องดวงตากันส่วนบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ใช้ผ้าใบกันน้ำช่วยกันไม่ให้กำแพงบ้านเนี่ยเปื้อนด้วยไงทุกปีเราก็ต้องพาย้อนกลับไปดูที่มาของเทศกาลนี้ในปี2488นะครับจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต่อมาในปี2493สเปนซึ่งอยู่ภายใต้เผด็จการของพลเอกฟรานซิสโกฟรังโกสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดเทศกาลนี้คือจัดมาได้ประมาณ5ปีก็ยกเลิกกันไปแต่ว่าก็สืบทอดกันมาจนกลับมาป๊อปปูล่าอีกครั้งหนึ่งในช่วงทศวรรษ1980แล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับที่ดึงดูดให้คนไปเที่ยวสเปนกันได้มหาศาลในแต่ละปีนะครับเรามาปิดท้ายกันที่การท่องเที่ยวในเชิงเที่ยวไปด้วยหาความรู้ไปด้วยเปลี่ยนบรรยากาศย้ายชั้นเรียนของผู้บริหารระดับสูงที่ได้ทั้ง networking ด้วยได้รู้ถึง global trend ด้วยนะครับแต่ไปเรียนกันถึงฮาวายผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐเอกชนไปเรียนอะไรกันที่ฮาวายนะครับไปชมกันเลยครับสนุกมากค่ะก็ได้รู้จักกับผู้บริหารของบริษัททั้ง private แล้วก็ government ด้วยเป็น destination หนึ่งที่ผมเองโดยส่วนตัวก็อยากมาด้วยเพราะว่าจำได้เลยว่าดูโดเรมอนแล้วชอบพูดถึงฮาวายมาเห็นการทำงานของเขาเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ธรรมศาสตร์ World Leadership Program หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลกที่เรียกกันว่านมทลเป็นหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต่อยอดมาจากหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมหรือนมท.เดินทางศึกษาดูงานณสถาบัน East West Center เมืองฮอนอลูลูมลรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมความรู้และทักษะให้แก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนสู่ความเป็นผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปก่อนที่มีการสถาปนามาในธรรมศาสตร์นี่นะฮะมติของเราเนี่ยจะรอบรู้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนมทนี่คือฉบับย่อของธรรมศาสตร์บัณฑิตแต่โครงการนมทลนี่เป็นการต่อยอดปัจจุบันนี้เรื่องต่างประเทศเดี๋ยวนี้ไม่พ้นนะฮะต่อใ
เราไม่ต้องการจะแข่งขันหรือไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแต่มันเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เลยต้องเสริมหลักสูตรนี้ขึ้นมาก็เป็นหลักสูตรผู้นำที่ให้มีความเข้าใจโลกเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าใจ disruption ทำยังไงเนี่ยให้ทันโลกหรืออย่างน้อยก้าวไป1 step เหนือคนอื่นเขาหน่อยซึ่งไม่ค่อยมีใครทำนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของสหประชาชาติที่เรียกกันว่า Sustainable Development Goals หรือ SDGs ในการนำพาประชาคมโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ซึ่งมลรัฐฮาวายให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และเป็นต้นแบบให้กับประชาคมโลกได้ในหลายๆด้านธรรมศาสตร์ World Leadership Program เราเน้นเรื่อง Leadership Invest Centers เขาก็เน้นเรื่อง Leadership เป็นสถาบันที่สร้างผู้นำในเอเชียแปซิฟิกเราก็ตกลงกับทางฮาวายเนี่ยมาเรียนเรื่อง sustainability leadership in Asia Pacific เรื่อง sustainability เนี่ยเกิดขึ้นในปี2015เนื่องจากว่าเป็นเป้าหมายใหม่ของ UN ซึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นราชการประชาชนเนี่ยเวลาวางแผนอะไรเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นกรอบสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยขาดหายไปจากความเป็นธรรมศาสตร์ก็คือความรับผิดชอบที่เรามีต่อสังคมเช่นเดียวกับการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ก่อให้เกิดแรงดลใจให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนนำความรู้ไปต่อยอดให้กับองค์กรของตนในประเทศไทยขณะนี้นี่การทำธุรกิจไม่ใช่มองแต่ในเรื่องของผลประโยชน์หรือกำไรอย่างเดียวเพื่อให้ธุรกิจอยู่ยั่งยืนนานเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมเอามลรัฐฮาวายเนี่ยเป็นแซมเปิลหรือเป็นตัวอย่างให้ประเทศไทยได้รู้ว่าวิธีการของเขาเนี่ยพัฒนายังไงแล้วเราก็ได้เอาสิ่งพวกนี้ไปพัฒนาต่อที่ประเทศไทยปุ๊ทำธุรกิจทัวร์ซึ่งเป็นธุรกิจนำเที่ยวดูแลบริการแล้วก็จัดงานอีเวนต์อะไรที่เราได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้เราจะกลับไปพัฒนาเพื่อพัฒนาธุรกิจเราและพัฒนาดูแลสังคมไปด้วยอะค่ะหนึ่งเราได้ความรู้เพราะว่าทางวิทยากรที่เขาเชิญมาเนี่ยมีคุณภาพเรามีเรื่องของคอนเนคชั่นที่รวมจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของโครงการก็คือการช่วยเหลือสังคมคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดในการมาครั้งนี้ก็คือลีดเดอร์นะเพราะถ้าไม่มีลีดเดอร์สักอย่างนี่ลำบากมากนะฮะในการที่จะนำประเทศต่อไปพรุ่งนี้พาไปที่ฮาวายบ้างครับดีค่ะคือไม่ใช่ไปเรียนอย่างเดียวเราได้ไปเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่ใช่ช่วงหน้าวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อครับวันนี้หมดเวลาของ World Today แล้วครับคุณสุธิดาผมวารินและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ